Game of Teens ทุกคนได้กินอะไรไหมกินอะไรครับกินขี้แพ้ครับขี้แพ้ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือทีมนี้อาจจะชนะก็ได้ถ้าไม่มีเจมส์ก็ทิ้งถูกเลยเอางี้ดีกว่ามันจะยากอะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเจมส์เนี่ยลองดูเพราะว่าเจมส์เนี่ยชุดไม่ลงเลยสักลูกไม่ลงเลยในเกมชุดไม่ลงสักลูกจะดูว่าน้องเจมส์ต้องใช้กี่ลูกกว่าจะชุดลงนะครับผมลูกที่1ครับผมลูกที่1ขายผลการเลยนี่ไงลูกที่1ครับเสมออยู่อยู่1-1ยังเสมออยู่ต้องคุยกับครับแขกรับเชิญกันก่อนครับทำเลยก่อนค่ะนี่กระชาครับพรีมครับผมและข่าวว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันทำเสร็จแล้วใช่จบไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างบอกเข้าไปทำไมโยนกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะยังเหนื่อยอยู่สิโหลดข้อมูลไม่ทันโปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์ Cover City นะคะเป็นซีซั่นที่2แล้วเป็นโปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแบบส่งคลิป cover เข้ามาแล้วก็ผู้ที่ชนะเนี่ยก็ได้เงินรางวัลแล้วก็ได้ทำ cover เพลงเธอทำให้ได้รู้กับเรา2คนด้วยครับซึ่งเพลงที่ส่งเข้ามาจะเป็นเพลงแบบไหนก็ได้เป็นเพลงรักก็ได้เป็นเพลงอกหักก็ได้ได้แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่บอกว่าคนที่พลาดแล้วอยากกลับไปบอกว่าติดตามย้อนหลังจะติดตามได้ทางไหนบ้างสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่Facebook Fanpage ครับของRetro City Official ครับใช่แล้วก็อะไรนึกครับ Retro City Official Retro City Official ครับขอฟังสักท่อนพี่กระชาคะจัดไปค่ะ5 4 3ดึงก่อนครับจำไม่ได้รู้ถึงคำว่ารักที่ต่างไปรู้ถึงคำว่ารักที่มีความหมายจะทำให้รู้ว่าฉันยังมีหัวใจจะทำให้รู้ถึงคำว่ารักที่หลากหลายรู้คำว่ารักมันไม่ง่ายได้เธอทำให้เข้าใจไอ้คนนี้มันยังคงมีหัวใจทำให้ฉันรักเธอว้าวมากมากมากเลยตอนจบเนี่ยสุดยอดเลยงานเดี่ยวมากครับมันมีงานเดี่ยวทำอะไรกันอยู่บ้างสองคนก็ถ้าเราจะเป็นเพลงประกอบละครปีนี้ก็มีเพลงคู่กับพี่แก้มไม่มีใครยอมใครแล้วก็ล่าสุดคือเพลงเสน่หาเอาเพลงลูกกรุงมาทำใหม่ใช่เพลงเขาเยอะนะครับผมเยอะมากเลยฮะทำไมอ่ะเปล่าไม่พูดให้ฟังเฉยๆต่อครับต่อครับยังไม่หมดอีกไม่ต่อจริงๆคือเราชอบเพลงของพรมากนะเราอันที่ฉันดวงดาวและขอพรตอนที่ออกมาแรกๆเลยนะฟังในไหนครับโปรแชร์เลยแอปเปิ้ลมีส่งมิวสิกก็มีจริงแล้วอ่ะเนื่องจากเราเห็นว่าวันนี้การดูแบบไม่ค่อยตื่นดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เลยนะแล้วก็เลยขอพรเลยแล้วก็เลยเตรียมเพลงมาปลุกใจกันเฮ้ยนี่แหละคือความเสียใจความเสียใจมันเป็นอย่างนี้จำสมัยต้องเจ็บจนร้องไห้โดยไม่อายต้องช้ำทุรนทุรายเดี๋ยวบอกว่าตกใจไงใช่ตอนที่จบก่อนไม่ก่อนอื่นเนี่ยคือคุณต้องยอมรับก่อนว่าตอนที่จบก่อนแล้วมันโช
จะพาคิดเปลี่ยนเพลงด้วยลืมดีดีพี่กระตาลุกตอนนี้มีซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาครับชื่อเพลงว่า I Found You ครับเป็นเพลงที่ได้น้องกระตาสุรธรมาฟีเจอริ่งด้วยครับเพลงนี้แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยจะเป็นมิวสิกช็อตฟิล์มด้วยครับก็สามารถหาชมได้แล้วก็ฟังเพลงได้ครับแล้วก็จะมีอัลบั้มครับชื่อว่าคชานาเตอร์ครับครับน่าจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้จับจองกันช่วงปลายปีนี้นะครับครับก็ติดตามกันได้ที่เว็บ proshare.com ไปนะโอเคน่าจะหาดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน1232533ครับครับผมก็ดอกจัน48เฮ้ยไม่ได้คุยกันเลยเกมยังไม่จบเหลือเกมนึงเหลือเกมนึงแล้วก็หาผู้ชนะให้ได้1เดียวเท่านั้นนะครับแต่ผมรู้เลยว่าทีมไหนจะชนะนะครับผมว่าฝั่งนั้นเขามีคีแพ้อยู่อะไม่เนี่ยเพราะว่าเอาละครับนี่ก็เกมตัดสินแล้วนะเกมที่3เกมที่3ครับชื่อว่าอะไรครับเจมเกมนี้มีชื่อว่าซิ่งพลัดมิชชั่นที่3ซิ่งพลัดกติกาก็คือแข่งขันซิ่งรถเด็กเล่นแบบพลัดโดยแต่ละรอบเนี่ยจะใช้รถไม่ซ้ำชนิดกันทีมที่มีสมาชิกคนสุดท้ายเข้าเส้นชัยได้ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยคิดได้ไงเนี่ยชื่อนี้คิดยากมากเลยอยากให้รู้แล้วใครคิดโอ้โหแค่คิดก็รู้แล้วว่าต้องเกี่ยวอะไรกับซิ่งๆแน่ครับผมนะตอนนี้เราก่อนมีคนใส่บวกแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สนาม Harbor Circuit นะครับโหอันนี้ก็เรียกได้ว่าแกรนด์พริกที่มิเชลชิมาโกโอ้จัดเลือกไว้แล้วอันนี้คือสนามระดับโลกนะบอกเลยว่านี่ผ่านมาตรฐานแล้วแข่ง F1 ได้ F1 คือฟอร์มูล่า1โอ้ยชงขาเข้มมากไปยังไงต่อครับผมอันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยสกอร์ยังเสมอที่1ต่อ1นะครับอ่ะเราไปแบ่งทีมมาดูกันไหมว่ายังไงได้ผมอย่าลืมนะสำคัญมากแพ้โดนลงโทษเลยนะครับวันนี้มันที่4อ่ะมันมีปัญหาเรื่องมุมเดียวมันมุมนั้นนะอาจจะต้องมีถอยผมเล่นอันแรกนี้มั้ยได้ถ้าผมเล่นอันแรกได้เบลตัวที่2เคลื่อน4เราจะชนะเราจะชนะเป็นกีนเหลืองบินไม่ได้มันก็ได้มีราคาคือตรงนี้ถ้าคันไหนเนี่ยถ้าตอนเปิดตัวได้เข้าพอจะเร็วมากโอ้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมอยู่นักแข่งทั้ง2ทีมนี่มันจ้องการกดกันแล้วนะครับมันเป็นการแข่งที่อันตรายมากทำไมไม่เล่นอ่ะ Game of Teens ว้าว